ื่องภาพยนตร์นะคะสำหรับคนนี้นะคะพี่เมธราธรค่ะก็ไปร่วมเปิดตัวเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันก็ได้เผยถึงกระแสตอบรับดีนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ AEC นั่นเองได้นำเรื่อง I Find Thank You Love You ไปฉายได้รับกระแสดีมากๆเลยล่ะค่ะเรียกว่าแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะสำหรับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อย่าง I Find Thank You Love You ค่ะที่งานนี้300ล้าน300ล้านค่ะงานนี้นะคะพี่เมธราธรผู้กำกับนะคะก็เป็นปลื้มนะคะที่แม้จะลาโรงในบ้านเราไปแล้วแต่ยังคงได้รับกระแสตอบรับดีจากแต่ละประเทศอยู่เรื่อยๆนะคะกับการซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายนะคะคือรอบ AEC เลยก็ว่าได้นะคะของยกเว้นประเทศเดียวคือประเทศลาวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาข้ามมาดูที่บ้านเราแล้วอดใจรอไม่ไหวนึกว่าที่นั่นเขามีหนังแผ่นไม่ใช่สิต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะก็กระแสตอบรับดีเงินรายได้ก็ทะลุ300ล้านไปแล้วนะคะงานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าถูกจับตามองเรื่องภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากดดันไม่น้อยซึ่งจะกดดันแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดในสำหรับเรื่องต่อไปนั่นเองค่ะไปฟังเสียงพี่เมธกันเลยค่ะที่ผมไปดูนะครับคือไม่ได้มีโอกาสไปทุกประเทศนะครับก็ได้ไปบางประเทศแล้วก็เข้าไปนั่งดูอยู่ในโรงด้วยผมว่าคล้ายๆกับเทศกาลหนังที่หนังต่างชาติมาฉายในบ้านเราครับอันนี้คือหนังไทยไปฉายที่ไต้หวันเลยนะครับคือจริงๆวัฒนธรรมมันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่ามันก็มีซับไตเติลเขาก็ดูเขาก็เข้าใจความรู้สึกตัวละครเข้าใจเรื่องราวก็หาก็ซึ้งกันได้ไม่ต่างจากคนไทยดูอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามกดดันตัวเองในการเริ่มทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วครับมันก็เป็นจริงๆก็เป็นอะไรที่เราอยากจะตั้งใจทำมานะครับเราก็ทำด้วยความกดดันตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้คนชอบได้เท่าๆกับเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ย